เรื่องนี้โอเคครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นวันที่ลุงออกดูสิยุ่งไปหมดนะเนี่ยยุ่งไปหมดสายพลังพลังโอ้โหยังก็มาจากยานอวกาศนะเนี่ยเพิ่งลงมาในสายสิเนี่ยถ้าหากว่าจำลองภาพมันก็น่าจะอยู่ที่นอนแอ่งแม่งที่ห้องไอซียูนะให้นายแพทย์นางแพทย์เขาจัดการในนู่นความจริงแล้ววันนี้มีการทดสอบเครื่องหลายๆอย่างเครื่องการทําให้ฝนตกนี่แหละครับต่อไปจะควบคุมเครื่องการทําให้ฝนตกทางวิทยาศาสตร์โดยอะไรโดยสมาธิด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต่อเรื่องของเพ้าหรือว่าการเต้นของหัวใจเข้าสู่กับเครื่องให้มันอยู่ในจังหวะเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะต้องขอพระอภัยมณีนะฮะก็คงจะเพียงแค่ได้ทักทายนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังทีนึงเพราะช่างเขาก็มีข้อเวลาจำกัดเขาเดินทางมาจากนนทพิษณุโลกนะเวลาก็จำกัดมากดียังทุกรอบที่ล้อมหมุนทุกก้าวที่เดินเขายังมาด้วยความปลอดภัยนะฮะและส่วนทีมงานที่ยังนั่งคอยนี่4-5 คนจะต้องมีการประชุมกันเพราะว่าสิ่งที่ประกาศทำฝนมานี้นะครับมันเข้าเป้าโอเคไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบอกว่าคอยสังเกตตั้งแต่วันที่15 มกราคมถึงวันที่29 กุมภาพันธ์ปรากฏว่าที่เซ็นเตอร์ที่นั่งเก้าถือว่าเป็นเซ็นเตอร์นะฮะฝนตกเมื่อวานนี้ประมาณวัดได้ประมาณ10 มิลลิเมตรแต่ผมขออนุญาตเคลมเพียง5 มิลลิเมตรพอนะครับคือเคลมในส่วนที่มันต่ำที่สุดเท่าที่ต่ำได้ส่วนทางท่านที่อยู่จกแดกตามประเทศไทยนี้ก็ขอได้โปรดรายงานมาก็ขอพระคุณอย่างยิ่งนะฮะว่าฝนตกที่นั่นรุนแรงคนทำคลิปมาให้เห็นได้เห็นชัดๆเลยเช่นอะไรถนนพระรามอะไรพระราม2พระราม9พระราม2นะนู่นนะครับที่จะไปสมุทรสาครสงครามหรือจะเป็นทางด้านบางคงบางแคนั่นนะครับชัดเจนมากมีคนคนหนึ่งก็พูดได้อย่างชัดเจนก็ถือโอกาสขอบคุณต่อๆไปนะครับก็ฝนตกคราวนี้ยังไงก็ตามตอนนี้ก็เป็นความหวังร่วมกันนะเพราะว่ามันจะตกทั่วประเทศให้เวลาที่มันผ่านไปหน่อยนะครับอย่าใจร้อนนะบางท่านบางคนใจร้อนจังอยากจะเอาแบบพลิกฝ่ามือคนทำเนี่ยมันรู้ว่าปริมาณในน้ำในกับมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตามเวลาที่มันยืดยาวไปนะตามเกณฑ์ที่ผมวางไว้ว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะลงก็แปลว่ามันใช้ได้เข้าเกณฑ์แล้วนี่คือการทดลองทดสอบทางเชิงวิทยาศาสตร์สามารถกำหนดเวลาและพื้นที่ได้โอเคไหมครับต่อไปก็ใช้เรื่องของปริมาณหรือปริมาตรของน้ำทั่วประเทศเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเมื่อเวลาฝนตกก็ขอให้รายการมาตามไปขอเป็นคลิปหน่อยครับที่คือภาพถ่ายที่มันเป็นอะไรก็ว่ากันไปให้มันเห็นน้ำหยดน้ำติ๋งพูดไม่ถึง1 ทีก็จบแล้ว1 คลิปจะไม่บอกจะให้ดีแต่ชื่อเสียงเรียงอะไรคนรายงานยิ่งดีมากครับแบบนี้ให้ทำตัวไปอย่างนี้เพราะว่าไม่ต้องใช้หลักเกณฑ์หลักการใช้ความเป็นจริงโอเคไหมครับทางด้านฝ่ายเก็บข้อมูลทางด้านฝั่งเราเนี่ยอย่าลืมว่าผมทำงานเชิงวิชาการหมดนะ1 ใน 5 คนมีคน1คือทางเชิงวิชาการบอกให้นะครับ 2. IT บอกให้ก็ได้ 3. ก็คือเรื่องการปฏิบัติการ 4. เรื่องฝ่ายเทคนิค 5. ก็คือลงออกอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการทำงานแต่ละครั้งก่อนจะทำงานเราคุยกันก่อนทุกเรื่องเมื่อเวลาทำงานเสร็จมันหวังผลเรียบร้อยได้ผลแล้วก็มาสรุปงานต่อไปจะเพิ่มความสามารถต่อไปแต่ละคนแต่ละท่านนั้นจะต้องเข้มข้นเรื่องอะไรเพราะเรากำลังทำงานใหญ่ให้กับโลกใบนี้อยู่โอเคไหมครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น2 มือเปล่ารักษามนุษย์ถึงขั้นหยุดมาเลยหยุดแบบสนิทเลยนะครับโอเคเรามาคอนเซนเทรตเรื่องของการทำฝนจริงๆจังนะเพราะฉะนั้นก็ขอได้บทได้รับทราบตรงนี้ความตั้งใจจริงด้วย2 มือเปล่ากับ 1 ความเข้าใจฝนตกคราวนี้มาจาก2 มือเปล่าลุงออกณวันนี้พูดได้เต็มปากแต่พูดได้เพียงแค่ประมาณ 15% ในส่วนตัวนะถ้าหากว่าฝนมันมาประเมินได้ประมาณสัก 45% 50% แล้ว 60% แล้วก็โหแปลว่าภายในพีเรียดที่วางเอาไว้ไม่เกินวันที่15 พฤษภาคมเนี่ยขอให้ท่านท่องสังเกตขอให้รายงานมาและประเมินร่วมกันนะเรื่องนี้ประเมินเพราะมันเป็นเรื่องของแทบลิกไปหมดแล้วเวลาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในห้องแลบแล้วมันเป็นเรื่องของเนเจอร์เรื่องธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมโอเคไหมครับที่จะ
รับรู้รับทราบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้รับรองในใจของท่านนะครับนะเรามาทำสิ่งนี้ร่วมกันมันเรื่องยิ่งใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของ 2-3 คนครับโอเคนะขอถือโอกาสบอกเล่า90ก็ตัดตอนนี้แล้วผมยังต้องประชุมต่ออีกทีนึงนะวันนี้ใช้คำว่าประชุมผมไม่เคยพูดเรื่องประชุมนะให้รู้ไว้น้อยครั้งมากผมจะพูดคำว่าประชุมโอเคไหมคุยกันเล่นๆคุยกันหัวมาคุยกันผมใช้ว่าคุยกันเสมอนะครับเพราะคำว่าประชุมมันเป็นทางการจนเกินไปโอเคไหมครับคุยกันโอเคนะเอาล่ะตกลงก็ใช้เวลาแต่ตอนนี้อย่าลืมนะฮะคำที่ไปไหนมาแล้วก็ตามทีสุดท้ายขอบอกว่าสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวไว้ก่อนครับพรุ่งนี้เจอกันครับพ่อ